ครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอ CSS 3นะครับการสร้างรูป3มิตินะครับขั้นแรกนะครับเรามากำหนดรูปแบบของรูปนะครับกำหนดความกว้างนะครับ100พิกเซลกำหนดความสูง75พิกเซลนะครับแล้วก็กำหนดสีพื้นหลังนะครับเป็น Background Color กำหนดเป็นสีชมพูแล้วก็กำหนดขนาดของเส้นแล้วก็สีของเส้นนะครับกำหนดความหนา1พิกเซลแล้วก็กำหนดให้เป็นสีดำเรากำหนดดิฟอันที่สองขึ้นมานะครับครับสำหรับคำสั่งของการหมุนนะครับเราจะใช้ rotate นะครับแล้วก็เรามากำหนดว่าจะหมุนในทิศทางแกน x หรือว่าแกน y นะครับในส่วนของ CSS 3นี่จะสามารถใช้ได้กับทุกเบราว์เซอร์นะครับแต่ว่าบางเบราว์เซอร์ก็มีการใส่เงื่อนไขนะครับอย่างเช่นของ Safari และก็ Google Chrome นะครับแล้วก็ตามด้วยตัว Transform นะครับของ Firefox แล้วก็ทำการปิดแท็กทั้งหมดนะครับต่อไปในส่วนของข้อความภายในวัตถุนะครับซึ่งวัตถุที่เรากำหนดมาจะมีอยู่2อันนะครับอันนี้เป็นการใส่ข้อความให้กับวัตถุชิ้นที่1นะครับต่อไปวัตถุอันที่2เสร็จแล้วก็ทำการปิดแท็กที่เหลือนะครับเสร็จแล้วให้เราทำการเซฟแล้วก็ลองพรีวิวดูได้เลยนะครับครับอันนี้เป็นการหมุนในส่วนของแกน x นะครับครับต่อไปเราจะลองมาเปลี่ยนจากแกน x แล้วมาเป็นแกน y ดูนะครับโดยกำหนดค่าการหมุนเท่าเดิมแล้วก็ทำการเซฟใหม่อีกรอบหนึ่งเป็น .html นะครับครับหลังจากที่เราเปลี่ยนค่าจากแกน x มาเป็นแกน y นะครับการหมุนของวัตถุก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมครับ